คืออยากจะถามคุณหมอนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ตับช่วยแฟนเราเนี้ยเราถ้าแฟนเรามีเชื้อโรคต่างๆหรือว่าเชื้อเอดส์เนี้ยเราจะติดโรคด้วยไหมคะโดยทั่วไปโรคเอดส์นะพบทางน้ำลายน้อยมากนะผู้หญิงที่จะติดให้ผู้ชายคงน้อยมากนะแต่ว่าถ้าผู้ชายเป็นนะโอกาสที่จะติดให้ฝ่ายหญิงถ้ามีแผลในปากฟันผุเป็นไปได้นะโดยเฉพาะถ้ามีการหลั่งน้ำกรามเพราะว่าตัวเชื้อจะพบเยอะในน้ำอสุจินะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังไม่จนถึงหลั่งน้ำที่แบบว่าไม่ได้หลั่งไปปากที่จะติดไหมคะก็โอกาสติดคงน้อยลงมากถ้าไม่มีแผลนะฮะทั้งสองฝ่ายไม่มีแผลใช่ครับ